เรื่องอะไรคะคำสาปของผู้วิเศษค่ะคำสาปโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะเล่าให้ฟังค่ะเล่าให้เพื่อนๆฟังเลยนะคะไปเปิดประตูค่ะเปิดประตูค่ะขอซื้อผลไม้หน่อยค่ะขอซื้อผลไม้ค่ะโอเคได้ครับ เป็นผู้ชายแล้วลูกอ้าวนี่ผลไม้เอาไปจ่ายเงินด้วยครับ คราวนี้แม่มดก็ไปนั่งกินผลไม้ นั่งกินผลไม้อันนี้อะไรคะมันฝรั่งมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้มีอะไรอีกคะ มันเสียแล้ว อันนี้อะไรคะองุ่นก็กินไม่ได้ก็กินไม่ได้ส้มก็เน่าแล้วเอ้ยต้องเอาไปคืนมาเคาะประตูเคาะประตูน็อกน็อกเอาของเธอคืนไปเอาผลไม้คืนไปแล้วเอาเงินคืนมาให้ฉันอันนี้ตอบว่าอะไรคะไม่ได้เพราะอะไรเพราะเธอซื้อไปแล้วget angry โกรธโอมมาลึกกึกกึยอันย่าจะต้องทำไมเดินแบบไหนเดินด้วยมือไปตลอดเดินด้วยมือไปตลอดเดินยังไงเดินด้วยมือไปตลอดเลยคำสาปของแม่มดแล้วต้องเดินไปอย่างนี้ไปตลอดเลยแล้วทำไมอันย่าบอกว่าไม่เอาแล้วร้องไห้เลยร้องไห้ต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีจะไม่ทิ้งขยะบนพื้นอันย่าลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีลุกขึ้นมาช่วยเปลี่ยนให้ฉันเดินด้วยเท้าได้ไหมโอ้มันลึกคือเลยเดินได้เดินด้วยเท้าแล้วขอบคุณมาก